สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอแลบโพสต์ล่าสุดจากประเด็นที่หมอแลบแพนด้าโพสต์ภาพคนลักลอบเข้ามายังประเทศไทยผ่านเส้นทางธรรมชาติแล้วต่อมามีข่าวว่าทางตำรวจจ่อฟ้องทางหมอแลบแพนด้าล่าสุดหมอแลบแพนด้าก็โล่งใจเพราะไม่เจอฟ้องแล้วโดยมีการโพสต์ข้อความเล่าถึงความเป็นมาของเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่าขอเล่าความคืบหน้ากรณีที่มีข่าวว่าพี่ตำรวจจะฟ้องผมนะครับก่อนอื่นผมต้องขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณแฟนเพจทุกๆคนขอบคุณเพื่อนแอดมินเพจหลายๆเพจสำหรับกำลังใจจากหัวใจทุกห้องที่ผมมีแฟนเพจเพื่อนๆและครอบครัวทำให้ผมมีกำลังใจในการทำเพจมาจนถึงทุกวันนี้ขอเล่าต่อนะครับวันที่ได้อ่านข่าวว่าตำรวจเล็งฟ้องหมอแลบแพนด้าแบบแรกที่อ่านผมก็ตกใจครับใจหายแวบนึกในใจว่าสวยแล้วฮ่าฮ่าฮ่าต้องหาวันลาไปศาลอีกแล้วโดนฟ้องตลอดตายแน่เลยปกติต้องสู้กับคนธรรมดาในศาลก็ว่าหนักแล้วอันนี้ต้องไปสู้กับตำรวจเลยเหรอจะรอดไหมเนี่ยฮ่า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 และนายประจำก็ไม่อยู่ขอลาไปตัดอ้อยที่บ้านแต่ด้วยความมีสติผมจึงรีบปิดมือถือหนีพี่ๆนักข่าวฮ่าๆๆพี่ๆอย่าโกรธผมเลยนะครับผมไม่รู้จะให้สัมภาษณ์อะไรผมขอนั่งคิดพิจารณาว่าเราทำผิดตรงไหนอย่างไรด้วยเหตุและผลเมื่อมั่นใจแล้วว่าเราไม่น่าผิดอะไรจึงได้ยกหูโทรหาตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ท่านอยู่ตอนให้สัมภาษณ์สื่อด้วยพี่ตำรวจท่านนั้นเล่าว่าในวันนั้นนะพี่รุ่งโรจน์ผบก.ตม.3ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่เพราะพี่เขาก็ตามข่าวอยู่ก็เลยเดินทางไปให้กำลังใจและมอบสิ่งของต่างๆให้ตม.จังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยที่บูรณาการกำลังกันปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรีเพื่อป้องกันโควิดที่อาจจะเล็ดลอดเข้ามาได้พูดง่ายๆว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องการป้องกันช่องทางธรรมชาตินั่นแหละครับทีนี้พี่ๆนักข่าวก็นึกถึงผมขึ้นมาก็เลยถามพี่รุ่งโรจน์ด้วยคำถามที่ดีว่าจะฟ้องหมอแลบแพนด้าไหมครับท่านฮ่า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 พี่ๆเอ๋ยจะทำให้ผมสวยแล้วไหมล่ะครับฮ่า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 เมื่อพี่ๆถามพลตำรวจตรีรุ่งโรจน์หรือพี่รุ่งโรจน์ท่านก็ตอบเลยเป็นกลางๆว่าเอิ่มคือเสียงอาฉีกรณีดังกล่าวขึ้นอยู่กับเจตนาหากเจตนาร้ายหรือมีเจตนาแอบแฝงในทางไม่ดีก็อาจมีการพิจารณาดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แต่หากมีเจตนาที่ดีเพื่อชี้ช่องทางการกระทำผิดของผู้ลักลอบให้เจ้าหน้าที่รัฐทราบอาจไม่พิจารณาดำเนินการทั้งนี้เพราะในพื้นที่ชายแดนมีหน่วยงานความมั่นคงหลายหน่วยงานทำงานร่วมกันแบบบูรณาการขึ้นอยู่กับรายงานของหน่วยพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดจันทบุรีก็เลยเป็นที่มาของพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งว่าโดนจนได้ตำรวจหึ่มเจาะฟ้องหมอแลบสุดท้ายพี่ตำรวจที่ปฏิบัติงานแนวหน้าและพี่รุ่งโรจน์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสื่อหรือโซเชียลต่างๆแต่ขอให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือกับสื่อพุ่งเป้าไปจับกุมดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเข้าออกราชอาณาจักรอย่างสุดความสามารถได้ฟังแบบนี้ก็โล่งอกครับแม้ผมจะได้กินอิ่มนอนหลับเสียทีฮ่า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 แกนอนไม่หลับมาหลายวันแล้วคุณไม่ต้องบอกรักผมเพราะสิ่งที่คุณพิมพ์ให้กำลังใจผมนั้นมันมากกว่าความรักและผมก็รักทุกคนเช่นกันผมซาบซึ้งในความปรารถนาดีจากทุกกำลังใจจริงๆครับขอบพระคุณครับที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ